Tesla เปิดให้สั่งจองแล้วก็สั่งซื้อ Tesla Model 3รุ่น Refresh ใหม่แล้วนะครับมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่โฉบเฉี่ยวมากด้วยแล้วก็มีการปรับลดราคาของ Tesla Model Y ด้วยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปข้อมูลกันได้เลยครับTesla ได้เปิดตัวแล้วก็เปิดให้สั่งซื้อ Tesla Model 3รุ่น Refresh ใหม่นะครับหรือก่อนหน้านี้เราเข้าใจกันว่าจะเป็นชื่อว่า Project Highland ตามที่เราเคยได้ยินกันโดยราคาเปิดตัวนะครับของ Tesla Model 3รุ่น Refresh ใหม่นะครับจะมี2รุ่นย่อยให้เลือกนะได้แก่รุ่น Rear View Drive นะครับราคาเริ่มต้นที่ 1,599,000 บาทรุ่น Long Range ขับ4นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,899,000 บาทถ้าเทียบกับราคาชมก่อนหน้านะครับในราคารุ่นใหม่นี้นะครับก็ถือว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยลดลงมานิดหน่อยซึ่งราคาชมก่อนหน้าเนี่ย Rear View Drive นะครับราคาเริ่มต้นที่ 1,659,000 บาทส่วนรุ่น Long Range นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,879,000 บาทมาดูเรื่องของสมรรถนะตัวรถของตัว Tesla Model 3รุ่น Refresh ใหม่กันนะครับรุ่น Rear View Drive นะครับจะเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังนะพละกำลัง283แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่420นิวตันเมตรทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 6.1 วินาทีมาพร้อมแบตเตอรี่ 57.5 กิโลวัตต์อัวร์นะครับวิ่งไกล513กิโลเมตรต่อชาร์จมาตรฐาน WLTP รองรับชาร์จเร็ว DC อยู่ที่170กิโลวัตต์ครับส่วนรุ่น Long Range นะครับมาพร้อมการขับเคลื่อน4ล้อนะครับมอเตอร์คู่พละกำลัง441แรงม้าแรงบิดสูงสุดครับอยู่ที่493นิวตันเมตรมาพร้อมแบตเตอรี่75กิโลวัตต์อัวร์วิ่งไกลสูงสุด629กิโลเมตรต่อชาร์จมาตรฐาน WLTPแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว DC ที่250กิโลวัตต์ครับโดยรวมแล้วเนี่ย Tesla Model 3รุ่น Refresh นะครับจะมีระยะวิ่งต่อชาร์จไกลกว่าชมเดิมนะครับอยู่ที่ราวๆ 11-12% เลยเพราะว่ามาจากการปรับปรุง Aerodynamic ของรถนะครับแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของรถนะถูกปรับไปอยู่ที่ 0.219 นะซึ่งเป็นค่าต่ำที่สุดของ Tesla ที่ทำได้จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของตัวรถนั่นเองครับต่อมาเรามาดูเรื่องของมิติตัวรถนะครับแล้วก็ดีไซน์ภายนอกว่าเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างTesla Model 3 Refresh ใหม่นะครับมาพร้อมความยาวตัวรถอยู่ที่ 4,720 มม.กว้าง 2,089 มม.และสูงที่ 1,441 มม.ซึ่งตัวรถเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนิดเดียวครับซึ่ง Tesla Model 3โฉมเดิมนะครับมีความยาวอยู่ที่ 4,694 มม.กว้าง 1,849 มม.และสูงที่ 1,443 มม.ครับเรื่องของดีไซน์ภายนอกเนี่ยโดยรวมแล้วนะครับ Tesla Model 3 Refresh ใหม่เนี่ยยังเหมือนเดิมเลยแต่มีการเปลี่ยนแปลงหลายจุดอยู่นะอย่างแรกนะครับก็คือเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ไฟท้ายใหม่ซึ่งดูดีไซน์เนี่ยโฉบเฉี่ยวขึ้นกว่าเดิมเปลี่ยนกันชนหน้าครับกันชนหลังก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่ด้วยนะเปลี่ยนฝาท้ายแบบใหม่แล้วก็เปลี่ยนโลโก้ด้านหลังนะครับจากที่เป็นโลโก้ Tesla เป็นอักษรคำว่า Tesla แทนครับต่อมาคือเรื่องสีครับที่พิเศษเนี่ยปีนี้ตัว Tesla Model 3รุ่น Refresh ใหม่นะครับจะมีสีใหม่อย่างสีแดงอัลตร้าแล้วก็สีสเตลเกรเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มกับสีเดิมที่มีอยู่อย่างสีดำสนิทสีขาวมุกมัลติโคดแล้วก็สีน้ำเงินเข้มเมทัลลิกสำหรับราคาสีตัวรถนะครับของ Tesla Model 3รุ่น Refresh เนี่ยมีดังนี้ครับถ้าเราสั่งซื้อสีดำสนิทเนี่ยไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับแต่ถ้าสั่งซื้อสีขาวมุกมัลติโคดแล้วก็สีน้ำเงินเข้มเมทัลลิกจะต้องจ่ายเพิ่ม 50,000 บาทสีสเตลเกรนะครับจ่ายเพิ่ม 75,000 บาทแล้วก็สีแดงอัลตร้าตัวใหม่เนี่ยจ่ายเพิ่ม 85,000 บาทครับออปชันการเลือกล้อนะครับถ้าเราสั่งซื้อ Tesla Model 3รุ่น Refresh ใหม่นะครับรุ่น Rear View Drive นะครับจะมีล้อให้เลือกล้อเดียวก็คือล้อ Photon ขนาด18นิ้วแต่ถ้าสั่งรุ่น Long Range นะครับจะมีล้อให้เลือก2อย่างนะก็จะเป็นล้อ Photon ขนาด18นิ้วแล้วก็ล้อ Nova ขนาด19นิ้วซึ่งตัวล้อ Nova ตัวนี้จะต้องจ่ายเพิ่ม 50,000 บาทครับดีไซน์ภายนอกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับดีไซน์ภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ Tesla Model 3รุ่น Refresh ใหม่นี้นะครับจะมีเบาะให้เลือก2สีนะพิเศษมากเลยก็จะมีสีดำนะครับแล้วก็สีขาวใหม่ซึ่งสีขาวเนี่ยเราต้องจ่ายเพิ่ม 50,000 บาทแล้วก็เบาะขาวนะครับก็จะมาเหมือนกันใน Tesla Model Y ครับดีไซน์ภายในอย่างอื่นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจอกลางให้มีขนาด 15.4 นิ้วปรับปรุงแดชบอร์ดหน้าดีไซน์ใหม่ครับมีหน้าจอหลังนะครับขนาด 8 นิ้วสำหรับตอนหลังด้วยเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นแบบใหม่ครับย้ายการควบคุมไฟเลี้ยวไปที่พวงมาลัยปรับปรุงระบบเกียร์นะครับให้อยู่ในหน้าจอเหมือน Tesla Model S แล้วก็ Model X ที่เบาะคู่หน้านะครับเป็นที่นั่งระบายอากาศกดสั่งที่มือถือไว้ก่อนได้ด้วยครับที่ด้านหน้าของตัวรถนะครับมีที่ชาร์จไร้สาย2ช่องนะสามารถวางมือถือชาร์จได้2เครื่องพร้อมกันตัวรถนะครับเพิ่มลำโพงในรถเป็น17ตำแหน่งนะครับจากโฉมเดิมเนี่ยมี14ตำแหน่งแล้วก็มีไฟ LED Ambient Light ภายในด้วยนี่สวยมากเลยTesla Model 3 Refresh ตัวใหม่นะครับปรับปรุงตัวรถนะครับการเสียงรบกวนจากภายนอกได้มากขึ้นด้วยกระจกกันเสียง360องศาแล้วก็ด้านในนะครับใช้หลังคากระจกทั้งหมดกัน UV ที่อันตรายได้ด้วยนะครับ
ส่วนฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆก็ใส่มาให้เต็มนะครับทั้งเรื่องของโหมดสุนัขสัตว์เลี้ยงนะครับ Tesla R เขียนและลงภาพยนตร์โหมดเซนทรีนะครับโปรไฟล์ผู้ขับขี่ระบบนำทางแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับ Tesla Model 3รุ่น Refresh ตัวใหม่นี้นะครับถ้าเราดูโดยรวมเนี่ยก็จะสามารถเอาไปท้าชนนะครับกับ BYD Seal ที่เพิ่งเปิดตัวเปิดขายไปไม่นานมานี้นะครับอย่างแรกนะครับเรามาดูการเปรียบเทียบสเปคของ Tesla Model 3รุ่น Refresh ใหม่นะครับ Rear View Drive ปะทะกับตัว BYD Seal รุ่น Dynamic นะครับว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างโดยรวมแล้วนะครับมิติตัวรถเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องของกำลังมอเตอร์แรงบิดนะของตัว Tesla Model 3รุ่น Rear View Drive เนี่ยก็จะสูงกว่าส่วนความจุแบตนะครับของ BYD Seal Dynamic ก็จะมากกว่าระยะทางการวิ่งของตัว Tesla Model 3 Rear View Drive นะครับก็จะสูงกว่าส่วนเรื่องของประสิทธิภาพนะครับความเร็วสูงสุดแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยของ Tesla Model 3 Rear View Drive เนี่ยก็จะดีกว่าครับซึ่งราคาค่าตัวเนี่ยก็จะต่างกันสักประมาณสัก 200,000 กว่าบาทก็ไปพิจารณาแล้วก็เลือกซื้อกันเองได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัว Tesla Model 3 Refresh ใหม่รุ่น Long Range นะครับปะทะกับตัว BYD Seal รุ่น Premium ทำไมถึงเอามาเทียบกันนะฮะเพราะว่าตัวนี้ถ้าดูตามไลน์อัพเนี่ยก็จะเป็นตัวกลางเหมือนกันโดยตัว Tesla Model 3 Refresh ใหม่รุ่น Long Range นะครับก็จะขับเคลื่อน4ล้อส่วน BYD Seal รุ่น Premium เนี่ยก็จะขับเคลื่อน2ล้อเหมือนเดิมครับมิติตัวรถเนี่ยก็จะพอๆกันนะแต่เรื่องของกำลังมอเตอร์นะครับเรื่องของแรงบิดนะของตัว Tesla Model 3 Refresh Long Range ก็จะดีกว่าระยะทางการวิ่งต่อชาร์จสูงสุดนะครับของตัว Tesla Model 3 Refresh ตรงนี้ก็จะมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องความเร็วสูงสุดอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยตัว Tesla Model 3 Refresh Long Range ก็จะสูงกว่าซึ่งก็เป็นไปตามราคานะครับของตัว Tesla Model 3 Long Range ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,899,000 บาทส่วน BYD Seal รุ่น Premium นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,449,000 บาทนะก็ตามราคาเลยต่อมาก็จะเป็นการเทียบอีกแบบนะครับเป็นการเทียบตามสเปคแล้วก็ราคาเลยให้เห็นกันว่าตัว Tesla Model 3 Refresh ใหม่นะครับกับตัว BYD Seal เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกกันเลยก็คือ Tesla Model 3 Refresh ใหม่รุ่น Rear View Drive นะครับโดยรวมเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับแต่จุดที่เราสังเกตดูก็คือเรื่องของกำลังมอเตอร์นะฮะเมื่อเทียบกับตัว BYD Seal Premium เนี่ยกำลังมอเตอร์ของ BYD Seal Premium นะครับก็จะเยอะกว่านะแล้วก็แรงบิดสูงสุดของตัว Tesla Model 3 Rear View Drive เนี่ยกลับสูงกว่าอันนี้แปลกมากเลยนะครับเรื่องของความจุแบตเตอรี่นะครับ BYD Seal Premium ก็จะสูงกว่ามีระยะทางการวิ่งแบบ WLTP นะครับก็มากกว่าด้วยส่วนเรื่องของความเร็วสูงสุดนะครับรวมถึงอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะราคาเริ่มต้นนะครับของ BYD Seal รุ่น Premium นะราคาจะถูกกว่าตัว Tesla Model 3รุ่น Rear View Drive นะครับประมาณสัก 100,000 บาทนั่นเองนะก็ไปตัดสินใจกันเองนะฮะต่อมานะครับก็มาเทียบตัวขับ4กันเลยเปรียบเทียบกันระหว่างตัวTesla Model 3 Refresh ใหม่รุ่น Long Range นะครับเทียบกับตัว BYD Seal รุ่น Performance นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถ้าเรื่องของกำลังมอเตอร์แล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยตัว BYD Seal รุ่น Performance จะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่านะพอสมควรเลยนะครับส่วนเรื่องความจุแบตเตอรี่นะครับของ BYD Seal รุ่น Performance นะครับก็จะสูงกว่าตัว Tesla Model 3 Refresh Long Range นะครับระยะทางการวิ่งสูงสุดเนี่ยตัว Tesla Model 3 รุ่น Long Range นะครับก็จะมีระยะทางการวิ่งที่สูงกว่าตัว BYD Seal รุ่น Performance นิดหน่อยนะแต่พอมาดูเรื่องของความเร็วสูงสุดนะครับของ Tesla Model 3Refresh ใหม่รุ่น Long Range ครับก็จะมีความเร็วสูงสุดที่สูงกว่าตัว BYD Seal รุ่น Performance แต่ถ้าเป็นอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย BYD Seal รุ่น Performance เนี่ยก็จะเร็วกว่าตัว Tesla Model 3 Refresh ใหม่รุ่น Long Range นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าตัว Tesla Model 3 Refresh ใหม่เนี่ยจะไม่มีรุ่น Performance นะครับก็เป็นการเอาตัวขับ4นะของตัว Tesla Model 3 มาเปรียบเทียบกับตัว BYD Seal รุ่น Performance นะครับที่เป็นขับ4เนี่ยเพียงรุ่นเดียวในซีรีส์ของเขานะครับราคาเนี่ยก็จะต่างกันอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทนะครับก็ไปดูไปเลือกกันเองนะว่าตัวเองชอบแบบไหนนะครับโดยการเทียบสเปคคร่าวๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเทียบ Tesla Model 3รุ่น Refresh ใหม่นะครับกับตัว BYD Seal นะครับบอกก่อนว่าตัว Tesla Model 3 Refresh ใหม่เนี่ยมันมีแค่2รุ่นนะครับก็คือมีรุ่น Rear View Drive แล้วก็รุ่น Long Range แต่ว่า BYD Seal เนี่ยมี3รุ่นนะครับก็คือมีรุ่น Dynamic Premium แล้วก็ Performance ดังนั้นถ้าจับคู่กันเนี่ยเราก็จะสามารถเอาตัว Tesla Model 3 Refresh ใหม่รุ่น Rear View Drive นะครับมาเทียบกับตัว BYD Seal Dynamic แล้วก็เอา Tesla Model 3รุ่น Long Range นะครับมาเทียบกับตัว BYD Seal รุ่น Premium ได้นั่นเองครับสำหรับราคาและการสั่งซื้อ Tesla Model 3รุ่น Refresh ใหม่นะครับเราสามารถเข้าไปปรับแต่งแล้วก็สั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บ Tesla ประเทศไทยนะย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับราคา Tesla Model 3รุ่น Refresh ใหม่นะครับรุ่น Rear View Drive ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,599,000 บาทรุ่น Long Range นะครับราคาเริ่มต้นที่ 1,899,000 บาทแล้วก็การสั่งซื้อนะครับจะมีการรับประกันตัวรถให้ด้วยนะครับตัวรถพื้นฐานนะครับรับประกัน4ปีหรือ 80,000 กิโลเมตรหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะฮะส่วนแบตเตอรี่แล้วก็ชุดขับเคลื่อนนะครับรับประกัน8ปีหรือ 192,000 กิโลเมตรหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถึงก่อนนะครับนอกจากจะเปิดตัว Tesla Model 3 Refresh ใหม่แล้วนะครับทาง Tesla ประเทศไทยเนี่ยก็จะหนักจะเต็มนะลดราคา Tesla Model Y ที่มีอยู่ซึ่งณตอนนี้ก็คือลดไปมากสุดถึง 260,000 บาท
ทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยนะครับราคาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับ Tesla Model Y รุ่น Rear View Drive นะครับราคาเริ่มต้นที่ 1,699,000 บาทลดราคาจากเดิมนะครับที่ตั้งราคาไว้ที่ 1,959,000 บาทต่อมาก็คือรุ่น Long Range นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,999,000 บาทนะลดจากเดิมนะครับที่ราคา 2,259,000 บาทและสุดท้ายนะครับราคารุ่น Performance นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,299,000 บาทลดจากเดิมนะครับที่ตั้งราคาไว้ 2,590,000 บาทและนอกจากจะลดราคาแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าชาว Tesla Model Y เนี่ยก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยเพราะว่า Tesla ประเทศไทยเนี่ยได้เอาออปชันตัวเลือกนะครับเบาะสีขาวมาให้แล้วนะฮะก็ตอนสั่งซื้อก็จ่ายเพิ่มประมาณ 50,000 บาทนั่นเองทั้ง Tesla Model 3รุ่น Refresh ใหม่นะครับแล้วก็ราคาที่ปรับลงของ Tesla Model Y ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นราคาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใครสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่เว็บไซต์ Tesla ประเทศไทยหรือจะเข้าไปติดต่อที่ศูนย์บริการใหญ่ก็ได้นะครับก็จากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง M-Mode Official ไว้ด้วยผมเต้น M-Mode ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ